สวัสดีครับในคลิปนี้ก็อยู่กับพวกเราช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับกระเป๋าคาดเอวของยี่ห้อ Valdus นะครับก็เป็นใบนี้เลยนะครับที่ผมทำการสั่งซื้อมาใหม่นะตัวนี้ผมได้มาในราคา990บาทครับสั่งออนไลน์มานะครับทุกคนก็เป็นยี่ห้อ Valdus นะเป็นแบรนด์ของคนไทยเรานะครับโอเคในหีบห่อเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับก็เขาจะมีนี่ครับสายของคอนะของบัตรของพวงกุญแจต่างๆครับเป็นหนัง PU นะก็ดูแข็งแรงดีครับทุกคนสวยดีครับมีโลโก้ Valdus ให้ด้วยนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับข้อตรงข้อต่อเขาก็ดูดีนะตัวนี้เขาก็ใส่ถุงแบบนี้มาให้นะทุกคนถุงผ้าครับนี่ตีตาโลโก้ Valdus นะครับด้านหลังก็สกรีนคอนแทคร้านเขานะร้านที่ผมสั่งซื้อมานะก็นี่นะตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเราในวันนี้เลยนะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวกระเป๋านะครับนี่ครับกระเป๋าคาดเอวนะครับเป็นสีดำแดงครับที่ผมสั่งซื้อมานะครับเป็นหนังครับวัสดุของเขาข้างนอกเป็นหนัง PU ครับทุกคนก็กันน้ำได้นะในระดับหนึ่งครับอันนี้เป็นรอยนะผมได้ไปทำการใช้งานมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันส่วนซิปเขาก็เป็นสีแดงนะทุกคนจริงๆก็มีหลายสีมากครับลองเข้าไปดูในเพจเขาได้นะครับมาส่วนกระเป๋าใบนี้นะครับก็จะมีช่องหลักอยู่2ช่องนะครับก็จะเป็นช่องแรกนะช่องแรกก็จะเป็นแบบนี้ครับรูดซิปออกมาเลยนะครับจะเป็นช่องหลักนี่ครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะบุผ้าไนลอนผ้าอะไรสักอย่างคล้ายๆเหมือนผ้าล่มนะครับไม่ลึกมากนะก็กำลังดีครับกระทัดรัดนะทุกคนครับข้างในก็เป็นประมาณนี้นะครับก็บุผ้าล่มหรือเปล่าก็เรียกว่าผ้าอะไรสักอย่างก็จะเป็นผ้าล่มเนาะประมาณนี้นะครับกระบุมาให้ช่องข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะผมเปิดให้ดูนะครับเขาก็จะมีตะข่ายให้นะทุกคนตะข่ายไว้เก็บของนะครับเป็นช่องกันของให้เรานิดเล็กน้อยนะเป็นประมาณนี้ครับก็มี2ช่องนะสำหรับช่องเก็บของนะครับทุกคนปิดเรามาดูข้างหลังกันบ้างครับนี่ครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้ครับทุกคนเขาจะบุผ้าระบายอากาศให้เรานะครับตรงนี้เวลาเหงื่อเราโดนกระเป๋านะครับมันก็ได้ไม่อับนะเป็นผ้าระบายอากาศครับตัวนี้ก็ไม่ได้หนามากครับตัวนี้ก็กําลังดีมาดูตัวส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของสายรัดนะครับสายรัดของเขาก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับสายเซฟตี้เบลต์ในรถยนต์เราครับนี่ครับสายค่อนข้างดีนะทุกคนเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยตัวเก็บสายครับระดับใครปรับระดับแล้วระดับได้ที่ต้องการแล้วก็เก็บได้ครับม้วนแล้วก็รัดเข้าไปได้เลยเวลาเราเก็บสายมันยาวเกินไปเราก็ใช้สายรัดตัวนี้ครับรัดเก็บได้นะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับนี้โอเคออกแบบมาได้ดีมากนะครับแจ๋วเลยมาเดี๋ยวเรามาดูตรงข้อต่อของกระเป๋ากันนะครับแต่ตัวนี้ผมขอติหน่อยนะครับทุกคนผมว่าข้อต่อยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะสำหรับผมนะเวลาดึงแรงๆอ่ะอย่างเงี้ยมันหลุดเลยครับทุกคนหรือว่าผมได้ตัวไม่ดีวะโอเคสำหรับโดยรวมก็พอใจนะดีไซน์เขาสวยครับหล่อเลยนะครับนี่ครับเป็นหนัง PU นะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเวลามันเลอะน้ำเลอะขี้โคลนเงี้ยก็สามารถใช้ผ้านะครับทุบน้ำเช็ดได้นะครับโอเคครับทุกคนสำหรับด้านหลังเขาก็มีบุผ้านะครับเอาไว้ระบายอากาศให้เรานะเวลามันเปียกน้ำเปียกเหงื่ออะไรเงี้ยคาดเอวไปปุ๊บมันจะได้ไม่มีกลิ่นอับนะครับก็โอเคเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนมารีวิวกระเป๋าคาดเอวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเป็นกระเป๋าของยี่ห้อ Valdus นะของคนไทยเราเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ